พี่น้องคะแพรว่าดีใจมากๆเลยค่ะหลวงพ่อนะคะทุกคนค่ะโสธรนะคะพี่น้องให้โชคให้ลาภค่ะหลังจากนะคะที่แพรว่านะคะได้ไปทำบุญนะคะไหว้พระที่ฉะเชิงเทราพี่น้องค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรพี่น้องคะและเพว่านะคะก็ได้เช่าพระมา1องค์พี่น้องคะนะคะขออนุญาตให้ทุกคนเห็นนะคะนี่เลยเนี่ยนะคะเพว่าก็เช่าพระมา1องค์พี่น้องคะด้วยราคา400บาทพี่น้องคะและใบเสร็จที่พี่ๆพนักงานนะทุกคนค่ะเขียนใบเสร็จให้แพรวาเนาะเลขท้ายทุกคนค่ะเลขท้าย37จ้ะพี่น้องค่ะแพรวาถูกหวยเลขท้าย2ตัวสาธุทุกคนค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะอันนี้คือเอาจริงๆนะเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกดีใจนะทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะนี่ทุกคนอยากจะให้ดูลอตเตอรี่นะเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่ถูกลอตเตอรี่นะอันนี้คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะทุกคนนะคะนี่37แล้วคือตรงมากแล้วเมื่อวานนี้เนาะแพรวาก็ไปตลาดนะคะทุกคนค่ะแพรวาไปตลาดพี่น้องค่ะพอไปตลาดเนาะแพรวาก็เห็นเลขท้าย37อ่ะหลายใบอยู่พี่น้องคะแต่ทีเนี้ยคืออยู่ในใบที่แบบว่าใบยังก็คือแบบแพ็คคู่อ่ะทุกคนคะแพ็คคู่คือลอตเตอรี่ที่แบบว่าขายในราคา200กว่าสมมติว่า2ใบก็ประมาณ210บาทนะคะพี่น้องเป็นเลขแบบว่าเลขดังเลขเด็ดอย่างประมาณพี่น้องค่ะก็เลยเนี่ยแต่โชคดีค่ะที่เหลือไปเห็นใบละ100บาท100บาทนะคะโดยมีเลขท้าย3ตัวก็เลยเอา1ใบแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าจำได้ว่าอาทิตย์หน้าที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องคะและที่เนี่ยพี่บ่าวก็ได้ไปทำบุญนะคะไปขอพรไหว้พระที่ฉะเชิงเทราหลวงพ่อโสธรนะทุกคนคะหลวงพ่อโสธรแล้วต่อมาก็ได้มาไหว้พระพิฆเนศนะคะพี่น้องคะที่ฉะเชิงเทราเนาะก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้โชคให้ลาภนะคะและพิเศษไปมากกว่านั้นนะทุกคนแพรวไม่รู้ว่าดวงมากับที่เราไปทำบุญไหว้พระหรือเปล่าแล้ววันที่แพรวไปทำบุญไหว้พระนอกกลับมานะทุกคนค่ะนี่เลยคุณแม่เพนก็ให้กระเป๋านะเนี่ยกระเป๋าที่คุณแม่เพนถือนะทุกคนให้กระเป๋าแพรวเพราะว่าแปลว่าเผื่อแพรวไปถ่ายคลิปข้างนอกเนาะแล้วก็จะได้ใส่กล้องโกโปรแล้วก็จะได้ใส่ไม้กันสั่นแล้วก็จะได้หิ้วของเยอะๆหน่อยก็เหมือนจะสะดวกสบายแล้ววันที่แพรวาไปตลาดนะคะแพรวาก็ถือกระเป๋าใบนี้ไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่1ใบแล้วก็คือเอาใบลอตเตอรี่ยัดลงไปในนี้แล้วก็เลยถูกรางวัลพี่น้องคะมันเป็นความดีใจที่แพรว่าบอกถือเลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เงินมาโดยที่เราเสี่ยงโชคแค่100บาทแล้วเราได้กลับมาเกือบจะ 2,000 บาทนะทุกคนคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าอันนี้คือแค่เล็กๆน้อยๆเนาะแต่สำหรับแพรว่าถือว่ายิ่งใหญ่พี่น้องคะเพราะว่าเรามันเป็นโชคลาภนะคะพี่น้องค่ะกะเลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่สิ่งที่แพรวาประทับใจมากคือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกคนค่ะเพราะว่า PPFC นะคะจะบอกน้องแพรวาว่าน้องแพรวาหลวงพ่อโสธรนะจะเน้นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลที่ไม่สบายแล้วก็ไปขอพรจากท่านและก็จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็สำเร็จผลนะคะพี่น้องคะก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาแล้วก็แล้วแต่ตัวบุคคลว่าไงซะพี่น้องคะก็แพรวาก็ได้เห็นเนาะว่าพอเราไปณจุดนั้นน่ะโอ้โหคือมีพี่น้องชาวไทยหรือว่าต่างชาตินะทุกคนนำไข่เนี่ยหลายฟองมากๆหลายๆสิบหลายๆร้อยฟองอ่ะไปขอพรไหว้บูชาและหลังจากเสร็จนั้นก็คือเอามาแจกจ่ายหรือว่าบางคนก็เอาไปมอบให้กับเด็ก
ที่โรงเรียนหรือว่าเอาไปมอบให้กับทางวัดเพื่อที่จะได้แจกจ่ายไปหรือบางท่านก็เอาไปทำขายพะรู้เอาไปทำขายหวานขายอะไรต่างๆขายลูกเขยเพื่อที่จะได้ทำเป็นแบบว่าเห็ดบุญอีกเพิ่มเติมไปนะพี่น้องคะอันนี้คือพี่น้องชาวไทยเพิ่นเห็ดนะคะจากที่นำไข่มาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ว่าเอามาฝากฟรีต่อหนอกนะคะทุกท่านคะอันนี้คือบางท่านก็อาจจะเป็นเพราะว่าโชคดีของแพรวาดวงแพรวาเอาจริงๆนะแพรวาก็ถามว่าแพรวาซื้อลอตเตอรี่บ่อยไหมก็เดือนหนึ่งแทบจะเดือนละครั้งหรือบางครั้งก็สองเดือนครั้งสามเดือนครั้งนะคะพี่น้องปีนึงก็ได้อยู่ประมาณขั้นต่ำประมาณ 3-4 ใบอะขั้นต่ำต่อปีนะคะทุกคนค่ะแต่ไม่เคยถูกสักทีมาครั้งนี้ถูกนะอันนั้นคือเพราะว่าก็สาธุอนุโมทนาบุญนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะโชคดีก็เพราะว่าเสือเลยนะคะว่าหลวงพ่อโสธรที่เพราะว่าพูดถึงเนี่ยท่านเนี่ยนะเสือเลยว่าบ่มีคนไทยท่านใดนะคะจะไม่รู้จักนะคะทุกคนไม่มีคนไทยท่านไหนจะไม่รู้จักและจะไม่เคยไปขนาดเพวาไปทำงานพิเศษนอกวันอาทิตย์แล้วเจ้านายที่เพวาไปทำงานพิเศษท่านก็ถามเพวาว่าอาทิตย์ที่แล้วไปทำบุญที่ไหนพอเพวาบอกว่าไปที่ฉะเชิงเทราไปหลวงพ่อโสธรหรอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคือก็จะรู้เลยพี่น้องค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าดีๆนะคะพี่น้องเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะเสือบอกค่ะพี่น้องค่ะที่ประเทศไทยมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยทําให้คนไทยมีกินมีใช้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่สะดวกสบายพี่น้องค่ะเพราะว่าอันนี้คือบอกตรงๆนะแพรว่าเชื่อพี่น้องคะแพรว่าเชื่อเลยในสิ่งที่คนไทยเคารพรักและบูชาก็คือมีคนไทยยึดศาสนาพุทธเนาะแล้วยึดในพระมหากษัตริย์ก็คือพ่อหลวงของคนไทยทุกคนค่ะทุกพระองค์ท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้คือนี่แหละค่ะประเทศไทยเมืองไทยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เจอปัญหาอะไรเวลาที่มีภัยพิบัติเวลาที่ไทยเจอวิกฤตทุกคนค่ะไทยไม่เคยร้องหาให้ใครช่วยเพราะว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดอย่างนี้ซะนะคะขออนุญาตพูดคำนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยที่เราเห็นอยู่ทำไมไทยถึงเจริญไปด้วยธัญพืชที่อุดมสมบูรณ์เนาะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พี่น้องคะนี่ล่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ว่ากล่าวว่าวนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าประเทศไทยพี่น้องคะเพื่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองเพื่อนและสิ่งสำคัญนะคะคนไทยมีน้ำใจเป็นชาวพุทธพี่น้องคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่บ่อาจปฏิเสธได้นะคะหรือว่าอาจจะบ่แม่นคนไทยหรือว่าหลายๆบุคคลนะคะที่ในรวมเนาะถามว่าที่บ้านเพวาก็มีจิตใจเป็นชาวพุทธบ่มีทุกคนอันนี้ก็คือคนลาวบางท่านเพื่อนก็ชื่นชมในการที่เฮาได้ซอยเหลือผู้คนด้วยว่าในคุณงามความดีคือแต่ละบ้านแต่ละเมืองนะทุกคนก็จะถือประเพณีที่ไม่เหมือนกันแต่แพรว่าเชื่อเลยว่าคนที่เราทั่วโลกถ้าเรายึดธรรมะเป็นหลักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนขนาดไหนทุกคนถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเชื่อเลยค่ะว่าเราจะประคองชีวิตไปอย่างไม่ประมาทและจะประคองชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่อาจปฏิเสธได้คนรวยล้นฟ้าแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีธรรมะนำทางจิตใจจะพบความสุขน้อยมากค่ะอันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องค่ะเห็นไหมว่าที่ไทยเนาะก็จริงอยู่ว่าเวลาที่เขามีเรื่องอะไรเดือดร้อนใจเจอปัญหาอะไรแต่สุดท้ายค่ะ
ผ่านวิกฤตผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไทยเขามีธรรมะในใจนะคะพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งที่แม่วาพูดอะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าการที่แม่วาถูกลอตเตอรี่หรือถือหวยนะคะทุกคนค่ะบริเกียวกันเลยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของความเชื่อหรือความศรัทธานะคะพี่น้องคะแต่เรื่องธรรมะเนี่ยคือแม่วายอมรับอะที่ไทยนะทุกคนเพราะว่าประชาชนคนไทยเยอะแต่บุคคลที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อถือยึดมั่นในคุณงามความดีก็มีมากแต่บุคคลที่ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาไม่ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะถมไปนะคะพี่น้องค่ะทุกที่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งดีและบ่ดีเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะพี่มาก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าหากชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจพี่ว่าน้ำเด้อจ้าขอขอบคุณหลายค่ะสวัสดี